สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแชทแชร์ทุกคนนะคะกลับมาเจอกับแชทอีกแล้วค่ะในช่องแชทแชร์ช่องที่จะพาทุกคนไปเป็นชนีไทยทรงคุณค่าไปด้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่ารายได้6ทาง6หลักของแชทเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆอะค่ะแชทเคยทำคลิปนี้ไปแล้วนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ว่าเวลาผ่านไปอะเนาะมันก็มีการอัปเดตกันบ้างคือมันเพิ่มมากขึ้นเราก็เลยแบบมาเล่าให้ฟังอีกรอบดีกว่าว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมทีนี้ตอนแรกเนี่ยตอนนู้นคลิปนู้นเลยค่ะมันคือ4อาชีพเท่านั้นเองตอนนี้เนี่ยมันขยายลายแตกลายออกมาเป็น6อาชีพแล้วนะคะอาชีพแรกก็คืองานพิธีกรค่ะซึ่งงานพิธีกรน่ะมันคือแต่ก่อนมันคืออาชีพหลักใช่ป่ะตอนนี้งานพิธีกรมันเหมือนแบบอาชีพเสริมมาตั้งแต่โควิดมาอีเวนต์มันก็จัดไม่ได้มันดรอปลงค่ะมันดรอปลงจริงๆมันดรอปไปแบบเยอะเลยแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าก็ยังคงต้องอยู่กับมันนะคะแต่ว่ายังนับมันเป็นหนึ่งในรายได้ไหมนับค่ะเพราะแต่ละเดือนอ่ะก็ยังมีเงินที่ได้จากงานพิธีกรอยู่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ชัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งทางก็คือที่ทุกคนดูอยู่เนี่ยแหละค่ะก็คือรายได้จาก YouTube มันเป็นค่าโฆษณาค่ะที่แต่ก่อนเราไม่ค่อยอยากนับมันเท่าไหร่แบบเหมือนเงินหยอดกระปุกเหลือเกินถามว่าทุกวันนี้มากขึ้นหรอไม่อะ ก็ไม่ได้มากเป็นเงินหยอดกระปุกเท่าเดิมแต่ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่เขาเลี้ยงตัวเองได้มีเงินจ้างตัดต่อจ้างกราฟิกอะไรเงี้ยให้เขาแบบอยู่ในช่องของตัวเองอะค่ะก็คือฉันไม่ต้องลงทุนกับตรงนี้ก็เลยมีแรงที่จะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูต่อก็เป็นเงินจากตรงนั้นนั่นแหละไม่ต้องควักเนื้อรายได้ทางที่3ค่ะก็คือน้องคนนี้ค่ะทุกคนน้องคนนี้คือเซรั่มที่เอาไว้ปลูกผมบางผมร่วงเชื้อราบนหนังศีรษะน้องฮาตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์แรกเลยที่ทำออกมานะคะแล้วก็อยู่มาหลายปีแล้วน้องคนนี้อยู่มาน่าจะประมาณ 4-5 ปี wow. ถามว่าเขายังแบบสร้างรายได้ให้ตลอดไหมเขาสร้างรายได้ให้ตลอดเลยโดยที่ฉันแทบไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยส่วนใหญ่ลูกค้าของฮาค่ะคือลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ 90% คือลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำแปลว่ามันได้ผลไงมันก็เลยแบบมีเงินเข้าตลอดก็เป็นอีกหนึ่งรายได้ให้แชทตลอดที่ทำมานั่นแหละขอบคุณนะเธอ เรารักเธอ คือไม่ได้โฆษณาไม่ได้โปรโมทไม่ได้อะไรเลยอะ เพื่อนบางคนยังไม่รู้เลยว่าไอเนี่ยของแชทไม่เห็นอยู่บนโลกใบนี้ไม่เคยเห็นอยู่แบบบนหน้า Facebook หน้าฟีดไม่มีแต่ Amazing มากที่นางขายได้วะ แจ๋วปะส่วนรายได้ทางที่4ของทางเราค่ะก็คือน้องคนนี้เซนเอเวล่าค่ะคือหลังจากที่เปิดตัวไปเนี่ยก็ผลตอบรับดีมากมากๆแบบคนที่ซื้อไปทานหรือว่าตัวแทนที่เอาไปเริ่มขายเริ่มลองทานอะไรเงี้ยผลตอบรับฟีดแบ็กคือดีมากขอบคุณทุกคนมากด้วยนะคะที่สนับสนุนคือเป็นยอดขายที่ไม่คิดว่าแบบเฮ้ยได้เร็วขนาดนี้โตเร็วขนาดนี้เลยเหรอเอาจริงๆมันเริ่มมาจากการที่แชทอะอยากทานอาหารเสริมที่เห็นผลที่เป็นแอนตี้เอจจิ้งแล้วมันเห็นผลจริงๆเราก็เลยทำแบบที่เราอยากกินอะเราอยากกินแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นแล้วแชทก็บอกเลยว่าเราทำทุกอย่างแบบตั้งใจมากๆกับน้องคนนี้คือถ้าเทียบความตั้งใจความมุ่งมั่นแล้วน้องฮาดูแบบเฟดไปเพราะว่าเงินลงทุนมันไม่เท่ากันนะเธออันเนี้ยลงทุนหลักหมื่นอันเนี้ยลงทุนหลักล้านเก็ทภาพใช่ปะว่าความตั้งใจมันจะต่างกันนั่นแหละพอเป็นอาหารเสริมมันก็เลยต้องคิดเยอะมากกระบวนการทุกอย่างทำการบ้านเยอะมากแล้วตัวเซนเอเวล่าตัวเนี้ยค่ะฉันทำระบบตัวแทนมันก็เลยต้องมีแบบระบบหลังบ้านระบบเทรนนิ่งที่ต้องแบบคิดเยอะทำเยอะแต่ถามว่าผลตอบรับที่ได้มาสำหรับแชทมันเป็นยังไงมันคุ้มมากเลยนะคือหายเหนื่อยเลยอะไม่ว่าจะเป็นแบบเสียงลูกค้าที่บอกว่าเฮ้ยดีจังแบบได้ผลกินยี่ห้ออื่นมาไม่ได้ผลเลยกินของแชทไป1อาทิตย์แล้วแบบทุกอย่างรู้เรื่องอะไรเงี้ยหรือตัวแทนที่แบบพี่แชทมันขายได้มันขายได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยแชทแบบมีความสุขจังเลย
แฮปปี้มีแรงทำต่อแต่ก็นับนางด้วยว่านางคือรายได้ของแชทในช่วงนี้นะคะเป็นรายได้ทางที่4ค่ะคือใดๆก็ตามน้องเซนเอเวอร่าเนี่ยเขารับสมัครเพื่อนร่วมทางนะคะใครที่สนใจอยากเป็นตัวแทนอยากหาอาชีพเสริมก็แอดไลน์มานะคะด้านนี้มาเลยแชทดูแลเองค่ะส่วนรายได้ทางที่5ค่ะก็คืองานสอนที่มันเริ่มเข้ามาแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ที่ชัดเริ่มเปิดคลาสนะคะจริงๆเนี่ยเริ่มมาเมื่อ2ปีที่แล้วเองมั้งที่มาเปิดคลาสของตัวเองเป็นคลาส Public Speaking แล้วก็เป็นคลาส Personal Branding ที่เปิดเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีงานเทรนนิ่งต่างๆตามองค์กรเนี่ยมาให้ไปเทรนให้พนักงานเรื่องแบบเรื่องบุคลิกภาพบ้างเรื่องการพูดการขายเรื่องอะไรต่างๆบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นงานที่เริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆเวลาทำเพราะเอาจริงๆมันแบบเวลาเห็นนักเรียนที่แบบมีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อยู่ในคลาสหรือแบบการที่เราเปลี่ยนคนคนนึงได้อะฉันรู้สึกว่าเฮ้ยนั่นโคตรฟินเลยอะมีความสุขมากเวลาที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาอะฉันแบบแฮปปี้มากแล้วก็คิดว่าเป็นอีกงานนึงที่จะทำต่อไปอีกยาวๆเพราะว่ารักการสอนอย่างของตัวแทนของเซนเอเวอร่าอย่างเงี้ยค่ะแชทก็บอกทุกคนเลยว่าแชทเป็นคนดูเรื่องเทรนนิ่งเองทั้งหมดแล้วก็ไม่กักไม่เคยกักวิชาไม่เคยกักอะไรอยู่แล้วใครรับได้เท่าไหร่รับไปเลยแล้วก็มั่นใจด้วยว่าคุณภาพแบบดีอะไรเงี้ยฉันแบบฉันทุ่มเทให้การสอนมากเลยนะเอาจริง ส่วนรายได้อีกหนึ่งทางนะคะเป็นทางที่6นั่นก็คืองานสปอนเซอร์ค่ะงานสปอนเซอร์ที่จ้างมาลงช่องลงเพจอะไรต่างๆนี่แหละซึ่งก็จะบอกก่อนว่าแชทคัดสปอนเซอร์คัดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะเริ่มมายังไงคัดมายังไงก็ยังคัดแบบนั้นผลิตภัณฑ์โปรดักที่ไม่โอเคแชทก็ไม่เอาบางอันที่ก้ำกึ่งไม่แน่ใจก็จะขอใช้เองก่อนบางอันที่รู้สึกว่าเออมันดีจริงก็ถึงจะรับนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทุกคนสบายใจได้สบายใจได้เลยหายห่วงเพราะว่าคัดอะไรที่ไม่ผ่านมาตรฐานนี่ฉันก็ไม่ทำนะคะแต่ก็เอาจริงๆมันก็นับว่าเป็น1รายได้เหมือนกันที่เราอยากแชร์ให้ฟังว่าเฮ้ยมันมีเงินจากตรงนี้มาด้วยนะถึงจะไม่ได้แบบมากมายแต่ก็มีแหละนั่นแหละค่ะรายได้6ทางของแชทเองซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราบอกมาตลอดบอกทุกคนเสมอบอกตลอดว่าอย่ามีรายได้ทางเดียวมันเสี่ยงเกินค่ะคือเอาจริงๆส่วนตัวเลยนะประสบการณ์ตรงตั้งแต่โควิดมาค่ะรายได้พิธีกรฉันมันดรอปแบบวูบลงไปอย่างเงี้ยแล้วถ้าฉันไม่มีอีก5งานที่เหลือเอามาเสริมอ่ะตายเลยค่ะตายสนิทตายแต่เพราะว่าฉันเริ่มหารายได้ทางที่2ฉันสร้างมานานแล้วนึกออกไหมคะมันก็เลยกลายเป็นรายได้อีก5ทางอ่ะมาช่วยพยุงชีวิตให้แบบยังมีเงินหลักแสนเหมือนเดิม6หลักเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะกลับไปทำการบ้านกับตัวเองนะคะว่าเรามีความสามารถอะไรเราอยากพัฒนาด้านไหนตรงไหนที่เราเอามาเป็นสกิลที่ทำเงินให้เราได้บ้างแล้วก็ฝากไว้ด้วยน้องเซนเอเวอร่าคนนี้นะคะฝากอีกแล้วฝากจนเขินแต่ว่าจะฝากนะเพราะว่าอันนี้มันแบบของดีระบบตัวแทนเริ่ดสอนเองทั้งหมดฉันภูมิใจกับมันมากจริงก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรเอามาฝากการรับรองว่ามีประโยชน์เหมือนเดิมแล้วก็หวังว่าจะเจอทุกคนเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย